นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะที่วัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายชัยพฤกษ์เทียนทันรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2561โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์เทียนทันรักนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและตัวแทนหน่วยงานราชการพร้อมพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาสืบสานประเพณีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาครั้งนี้พิธีการประกอบไปด้วยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์พร้อมข้าราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยสวดชัยมงคลคาถาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันที่29เดือนพฤษภาคม2561ขึ้น15ค่ำเดือน7ของไทยเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและประชาชนทั่วโลกที่นับถือศาสนาพุทธที่ได้กระทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานโอ้โห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